إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيارته من خلقه اللهم صل على محمد النبيوعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعدفإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีเกียรติที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราสามารถที่จะยืนอยู่ณวันนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ได้เราสามารถที่จะมาละหมาดวันนี้พร้อมกับถือศีลอดในรอมฎอนเป็นฟัรดูที่กำหนดไว้กับประชาชาติอิสลามทุกคนเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์จงรำลึกดูว่ามีพี่น้องของเราอีกกี่คนที่ณวันนี้วันนี้เวลานี้ซะอะห์นี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้เขาอาจจะถูกบททดสอบเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีบททดสอบเรื่องของการเดินทางก็ตามหรืออาจจะมีพี่น้องอีกหลายๆคนที่ไม่สามารถที่จะมีชีวิตถึงวินาทีนี้ได้เพื่อที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์เพื่อที่จะถือศีลอดถือศีลอดให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกรูปแบบที่เราสามารถที่จะขอบคุณต่อพระองค์ได้อายะห์กุรอานในหลายๆอายะห์ที่ส่งเสริมและก็สั่งใช้ให้เราเนี่ยเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์จงพิจารณาว่าณตอนนี้เนี่ยมาต่างๆที่เราได้รับจากอัลลอฮ์มันมากมายแค่ไหนเรายังสามารถที่จะมีอาหารที่จะละศีลอดได้มีที่อยู่อาศัยที่เราสามารถที่จะพักพิงได้อยู่ในบ้านเมืองที่เราสามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้แต่มีพี่น้องของเราอีกมากมายแค่ไหนที่ไม่สามารถอยู่ในสภาพอย่างเราได้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกไว้ในสุรทูลกอซัสอายะห์ที่73บอกว่าวะมิรเราะห์มะติฮิจะอะละลักุมุลไลละวันนะฮารลิตัสกุนูฟีฮิวะลิตับตะกูมินฟัดลิฮิวะลัลละกุมตัชกุรูนส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ยกมาในอายะห์นี้บอกว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกท่านเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีกลางคืนมีกลางวันเพื่อเราเนี่ยจะนิ่งอยู่กับมันใช้ชีวิตอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วก็เพื่อเราเนี่ยจะสามารถที่จะแสวงหาปัจจัยยังชีพได้หาริสกีของอัลเลาะห์ได้เรายังมีเวลากลางคืนให้พักผ่อนได้เรายังมีกลางวันที่สามารถที่จะมีแสงสว่างให้เรามองเห็นได้เพื่อที่จะหาริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่เราลืมหรือเปล่าลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮ์หรือเปล่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ให้มีขึ้นมาละอัลละกุมวะละอัลละกุมตัชกุรุนเพื่อว่าพวกเจ้าเนี่ยจะได้ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์
ในสุรทูลมุลก์บอกว่ากุลฮุวัลลซีอันชะอะกุมวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอับซาระวัลอัฟอิดะกอลีลัมมาตัชกุรุนจงประกาศจงบอกอัลลอฮ์คือผู้ที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาสร้างเราขึ้นมาแล้วก็อัลลอฮ์ทำให้เราเนี่ยมีหูที่เอาไว้ได้ยินเรามีสติมีประสาทสัมผัสในการได้ยินสามารถที่จะรับฟังสัจธรรมได้มีการมองเห็นอัฟอิดะมีหัวใจในการคิดได้เรายังสามารถที่จะคิดถึงอัลลอฮ์ได้มีมากน้อยแค่ไหนแล้วพี่น้องของเราเนี่ยสติเสียไปแล้วเยาวชนของเรานั่นคือลูกหลานของเราเนี่ยติดยาจนกระทั่งสติเสียไปแล้วเขาแสดงการขอบคุณต่อเนี่ยมาที่เขาได้มาด้วยการติดยาอย่างนั้นหรือถามตัวเองนะวันนี้เราได้ใช้หูของเราการมองเห็นของเราเนี่ยเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แค่ไหนเราได้แสดงการชุกรต่ออัลลอฮ์ในเนียมัตอย่างเหล่านี้ได้แค่ไหนบ้างกอลีลัมมาตัชกุรุนนี่อัลลอฮ์บอกนะครับบอกว่าส่วนน้อยนิดเดียวเท่านั้นที่จะชุกรต่ออัลลอฮ์เรากินอาหารตอนเย็นเปิดปอซอเรากินได้เราอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้เรามาละหมาดเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้แต่บางครั้งเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างนึงแต่ว่าเราก็ลืมขอบคุณต่ออัลลอฮ์อีกอย่างนึงเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราสามารถที่จะเดินมามัสยิดมาร่วมกันละหมาดได้แต่เราก็ลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ในการมองเห็นในสายตาของเราเราขอมอบสิทธิในการสรรเสริญอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะขอยกย่องสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้มอบให้เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ในการที่พระองค์เนี่ยอัลลอฮ์จะสรรเสริญแล้วก็ยกย่องต่อพระองค์เองเราไม่อาจที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ได้ทั้งหมดเราไม่อาจที่จะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ได้ทั้งหมดยกเว้นแต่พระองค์เนี่ยจะสรรเสริญต่อพระองค์เองนั่นคือความหมายของอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรากล่าวกันประจำไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะอัซการ์จะซิกิรต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นร้อยครั้งก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่รำลึกไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์หัวใจของเราเนี่ยห่างจากการรำลึกต่อคำนี้อย่างแท้จริงอิบาดะห์ในรอมฎอนเราสามารถที่จะปฏิบัติการชุกรได้ทุกรูปแบบการชุกรต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่แค่ด้วยลิ้นอย่างเดียวที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวการชุกรต่ออัลลอฮ์ด้วยการตออะห์เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังต่อคำสั่งของอัลลอฮ์หลีกห่างจากคำสั่งคำห้ามของอัลลอฮ์ไม่ผิดเลยต่อคนที่จะบอกว่าการที่จะไม่ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ก็คือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ฝ่าฝืนในข้อห้ามของอัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษต่อบาปต่างๆของเราการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราสามารถที่จะปฏิบัติได้เวลาที่นึกออกเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์แต่ว่าเวลาที่เราลืมนะลืมก็คือลืมไปเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำบอกกับมุอาซ์อิบนุญะบัลจับมือมุอาซ์และบอกจากหัวใจว่าฉันเนี่ยรักท่านดังนั้นท่านจงอย่าลืมที่จะอ่านดุอาบทนี้หลังละหมาดทุกๆครั้งอย่าลืมที่จะอ่านดุอานี้อัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกโอ้ Allah โปรดจงช่วยฉันให้อยู่ในสภาพของการที่ซิกรุลลอฮ์รำลึกถึง Allah เราเข้าในมัสยิดเราละหมาดรำลึกถึง Allah ได้แต่บางครั้งเนี่ยเรายืนละหมาดอยู่เรารุกวะเราก็ลืม Allah
รุกวะสมบูรณ์บางครั้งก็ยืนก็บกพร่องไปรุกวะสมบูรณ์บางครั้งสุญูดก็บกพร่องไปลืมอัลลอฮ์ไปเป็นหน้าที่ของบ่าวทุกคนท่านนบีแนะนำว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เหมือนที่เราขอดุอาอ์ริซกีทุกอย่างเนี่ยเราขอจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันว่าขอพระองค์จงช่วยฉันให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยอย่างที่สองที่ท่านนบีบอกแนะนำบอกว่าขอให้พระองค์จงช่วยเหลือฉันให้อยู่ในสภาพชุกรต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เป็นบ่าวผู้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่าเป็นบ่าวผู้ที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ประการที่สามที่ท่านนบีแนะนำก็คือขอดุอาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือฉันให้อยู่ในสภาพในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่อิบาดะห์อย่างงดงามที่สุดฮุสนิอิบาดะติกอิบาดะห์อย่างงดงามที่สุดเราอยากจะละหมาดให้สมบูรณ์บางครั้งมันก็บกพร่องชัยฏอนมันก็หลอกล่อหรือเป็นนิสัยของเราในการที่จะบกพร่องเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีแนะนำให้เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ชุกรต่ออัลลอฮ์ก็ต้องขอเราไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติด้วยตัวเองนอกจากพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราเตาฟิกเราให้ฮิดายะห์เราให้เตาฟิกในการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับฮิดายะห์นั้นให้ได้ด้วยในรอมฎอนการแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์มีได้ทุกรูปแบบในอิบาดะห์ประจำวันของเราเราจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการเสียสละสิ่งที่เล็กน้อยออกไปเนี่ยได้ไหมการซอดาเกาะห์ของเราเนี่ยปฏิบัติได้แค่ไหนทรัพย์สินร่างกายหัวใจของเราเนี่ยจะแสดงความขอบคุณด้วยการซิกิรรำลึกถึงอัลลอฮ์ลิ้นของเราเนี่ยจะอ่านกุรอานจะพูดคำรำลึกที่จะไปถึงอัลลอฮ์เนี่ยมากแค่ไหนร่างกายของเราอารมณ์ของเราเนี่ยฮาวาของเราเนี่ยจะระงับเพื่อแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยได้แค่ไหนบรรพชนรุ่นแต่ก่อนเนี่ยได้แสดงออกมาแล้วเต็มที่มีตัวอย่างของซอฮาบะห์คนหนึ่งเขาได้เล่าเขาไปพบท่านซัลมานอัลฟาริซีได้พบกับคนสองคนที่เขากำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับการขอบคุณเนี่ยมัดของอัลลอฮ์คนคนหนึ่งเขามีเนี่ยมัดอย่างสมบูรณ์มีริสกีที่สมบูรณ์มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์เขากล่าวขอบคุณแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเนี่ยมัดของเขาเนี่ยได้หายไปทีละอย่างบ้านของเขาในริสกีของเขาในความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยร่อยรอลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแค่ในบ้านเนี่ยแค่เตียงนอนอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ยังกล่าวการขอบคุณต่ออัลลอฮ์คนที่สองเนี่ยมาถามเขาเนี่ยมันหมดแล้วนะท่านจะกล่าวแค่ไหนกันเชียวคนนี้เนี่ยคนแรกเนี่ยบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างยังมีหน้าที่ฉันเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเอาอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยมาแลกกับฉันเนี่ยที่มีอยู่ที่ฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะแลกได้เลยคนที่สองเนี่ยก็เลยถามคนแรกว่าอะไรอะไรมันคืออะไรที่ทำให้ท่านเนี่ยทำถึงขนาดนี้ได้คนแรกเนี่ยก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านไม่เห็นหรอกหรือไม่เห็นหรอกหรือฉันเนี่ยยังมีดวงตาทั้งสองข้างยังมีลิ้นของฉันยังมีมือของฉันแล้วก็ยังมีเท้าของฉันเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของอิบนุกอยยิมขอให้เราแสดงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในทุกรูปแบบโดยเฉพาะในรอมฎอนนี้ในทรัพย์สินของเราในชีวิตของเราเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าอัลลอฮ์อาจจะทดสอบพวกท่านด้วยชีวิตของท่านถึงวันหนึ่งที่อัลลอฮ์เรียกว่าท่านเนี่ยยอมแลกไหมกับชีวิตของท่านณวันนี้จงฝึกฝนตัวเอง
ฝึกฝนร่างกายฝึกฝนในการบริจาคโดยเฉพาะในรอมฎอนนี้แสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาเหลือไม่มากของรอมฎอนใครที่คิดว่าบกพร่องไปในรอมฎอนขอให้ทำมันเต็มที่การบริจาคของเราเทียบได้ไหมจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาบริจาคกันในยามจำเป็นที่สุดท่านนบีเรียกร้องกับประชาชาติเนี่ยจำเป็นมากๆไม่งั้นประชาชาติอิสลามอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยท่านอุมัรบริจาคแค่ไหนครับครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเคยคิดไหมครับอันนี้ผมถามว่าเคยคิดไหมครับคิดไหมสักครึ่งหนึ่ง 50% ของทรัพย์สินของเราเนี่ยอยากจะบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์อุมัรมีความภูมิใจที่ได้ทำความดีอย่างเต็มที่ไม่นานหลังจากนั้นท่านอบูบักรศิดดีกมาถึงอยู่ต่อหน้าท่านนบีบอกว่าฉันบริจาคให้ทั้งหมดของฉันที่มีอยู่ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นไปได้ยังไงที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะสามารถที่จะบริจาคทั้งหมดได้ท่านนบีถามบอกว่าท่านเหลืออะไรไว้ให้กับลูกแล้วก็ภรรยาของท่านล่ะท่านอบูบักบอกว่าฉันเหลือแค่อัลลอฮ์และก็รอซูลเพียงพอแล้วชีวิตของคนคนหนึ่งที่แขวนอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเขามั่นใจยังไงอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีกับเขายังทำงานได้ริสกีจะไม่บกพร่องไปขอให้มั่นใจกับอัลลอฮ์ณวันนี้อิสลามมีความจำเป็นสังคมของเรามีความจำเป็นเราบริจาคได้แค่ไหนสำหรับคนที่คิดว่ามันบริจาคยากเหลือเกินจะควักเงินออกไปในการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ท่านนบีสอนบอกว่าอิตตะกุนนารวะลาบิชักกิตตัมรอจงกลัวไฟนรกบ้างกลัวไฟนรกไว้เถิดกลัวปฏิบัติอะไรได้เนี่ยจงปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นการบริจาคเพียงแค่เสี้ยวเดียวของอินทผลัมท่านจงปฏิบัติเถิดเป็นการที่จะทำให้ท่านเนี่ยห่างจากไฟนรกทำเถอะครับโดยเฉพาะในรอมฎอนนี้ท่านนบีบริจาคได้ง่ายเหลือเกินนะเราเนี่ยอยากจะให้เรารักท่านนบีเราปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงมีวิถีชีวิตจงมีบุคลิกให้เหมือนนบีด้วยอย่าให้การปฏิบัติของเราเป็นการเนรคุณฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการใช้ริสกีของอัลลอฮ์ในทางที่ฮารอมใช้ร่างกายของอัลลอฮ์ในทางที่ฮารอมใครที่สูบบุหรี่หรืออยู่จงเลิกเพราะนี่คือการเนรคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้มาร่างกายของอัลลอฮ์ที่ฝากไว้กับเราเรากลับทำร้ายมันเป็นมะเร็งได้ตั้งแต่รูเข้าริมฝีปากมะเร็งปอดทางเดินหายใจจนกระทั่งทางออกเลยทางเดินปัสสาวะเป็นมะเร็งได้หมดเลยท่านยังบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันปฏิบัติได้อย่างนั้นหรือใครที่ยังสูบบุหรี่ขอให้หยุดเลิกในรอมฎอนนี้เราหยุดเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะหมอสั่งเพราะสิ่งนี้เนี่ยเราปฏิบัติเพื่อเป็นการขอบคุณต่อเนียมาที่อัลลอฮ์ได้ให้มากับเราสายตาของเราการปฏิบัติของเราขอให้แสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มที่จงรำลึกแล้วก็เกรงกลัววันหนึ่งที่อัลลอฮ์จะทดสอบเราไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งเรายังมีเนี่ยมาอย่างสมบูรณ์ขอให้แสดงการขอบคุณอัลลอฮ์อย่างเต็มที่อย่าให้การลงโทษหรือการทดสอบที่จะมาถึงเราและเราเนี่ยไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปหาพระองค์ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฝากกับพวกเราไว้วะลานูซีกันนะฮุมمن العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ในสุรทูสัจญะเราอัลลอฮ์จะทำให้เขาเนี่ยลิ้มรสอาซาบการลงโทษที่มันใกล้ชิด
ที่มันมาถึงตัวเราณดุนยานี้ดูนัลอาซาบิลอักบัรที่ไม่ใช่การอาซาบในวันอาคิเราะห์ละอัลลอฮุมยัรจิอูนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาหาอัลลอฮ์เวลาที่โดนลงโทษนี่คือสัญญาณที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้หากว่าเรารำลึกถึงอัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์มันไม่ใช่การลงโทษที่ร้ายแรงกว่าที่จะปรากฏขึ้นในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกต่อว่าใครที่จะเลวใครที่จะซอลิมมากไปกว่าไอ้คนที่ถูกเตือนสะกิดเตือนเขาแล้วถูกเตือนแล้วแต่ก็ยังไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ถูกเตือนด้วยอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์หลังจากนั้นเขาก็หันหลังให้แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยจะไล่ล่าจะพยายามที่จะลงโทษกับคนที่ทำชั่วเช่นนี้บารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمالحمد لله حمدا جليلا بجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى اللهوطاعته لعلكم تتقون เราถูกเตือนถูกให้คำวะซียะห์ให้ตักวาต่ออัลลอฮ์เป็นคำเตือนที่เรามองว่าอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ให้เราตระหนักว่าเป็นคำเตือนจากอัลลอฮ์ที่หนักแน่นที่สุดที่ร้ายแรงที่สุดจงยำเกรงอัลลอฮ์จงตักวาต่ออัลลอฮ์ในรอมฎอนเป้าหมายสำคัญของการเข้าสู่รอมฎอนก็คือให้ปรากฏซึ่งอัตตักวาตักวาซึ่งเราไม่อาจจะชี้ได้ว่ามันเป็นแบบไหนไม่อาจที่จะทำให้มันเป็นรูปธรรมได้ด้วยการทำให้มันเป็นรูปภาพหรือจะอธิบายให้ชัดเจนได้แต่มีเพียงแต่ที่ท่านนบีบอกว่าชี้ที่หน้าอกของท่านอัตตักวาฮาฮุนาอัตตักวาฮาฮุนาอัตตักวาฮาฮุนาท่านนบีบอกตักวามันอยู่ในนี้มันอยู่ที่นี่จงแสดงมันออกมาถึงแม้ว่าเราไม่อาจที่จะอธิบายได้ให้เป็นรูปภาพหรือข้อความอย่างชัดเจนได้สิ่งนี้คือเป้าหมายของรอมฎอนการถือศีลอดการระงับจากอารมณ์ของเราระงับจากความชั่วร้ายทั้งหลายการปฏิบัติอิบาดะห์อย่างเต็มที่ทั้งหมดเพื่อการบรรลุสู่ความตักวาจงรำลึกอายะห์กุรอานในอายะห์ชะฮ์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเราก็รำลึกว่าเดือนนี้เดือนแห่งอัลกุรอานเราอ่านกุรอานเต็มที่แต่จงรำลึกว่าเป้าหมายของอัลกุรอานคือการนำบัญญัติของอัลลอฮ์มาปฏิบัติใช้ใครที่สามารถที่จะอ่านได้ครบ30ยุสแต่ชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีร่องรอยของอัลกุรอานเลยจงทบทวนการอ่านทั้งหมด30ยุสไม่ใช่เป็นเป้าหมายของอัลกุรอานอัลกุรอานมีเป้าหมายที่จะให้ฮิดายะห์กับเรา
เป็นทางนำทางนำแห่งชีวิตเราจะก้าวเดินตามอัลกุรอานจงศึกษาอย่างน้อยที่สุดสักบัญญัติหนึ่งสักเรื่องหนึ่งของอัลกุรอานเรามาปรับใช้ในอัลกุรอานปรับใช้กุรอานในชีวิตของเราในรอมฎอนนี้ให้สมกับที่เราเรียกว่ารอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้ให้ข้อปรนกับคนที่ป่วยคนที่เดินทางในการชดใช้วันหลังอายะห์วรรคสุดท้ายเนี่ยบอกว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรวะลิตุกมิลุลอิดดะตะวะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมวะลัลลกุมตัชกุรูนเพื่อที่อัลลอฮ์เนี่ยอยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายไม่ประสงค์ให้มันยุ่งยากเพื่อที่เราเนี่ยจะทำให้สัญญาว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สัญญาว่าเราเนี่ยจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะปฏิบัติตามรุกุนทั้งหมดให้ได้เนี่ยเราจะได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เรารู้อย่างนี้นะครับแต่วรรคสุดท้ายสำคัญที่สุดเป้าหมายทั้งหมดที่สุดเนี่ยวะลาอัลละกุมตัชกุรูนเพื่อที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้ชุกรต่ออัลลอฮ์เราปฏิบัติได้เนี่ยเพื่อที่จะชุกรต่ออัลลอฮ์เราจะมีความภูมิใจได้ยังไงในวันอีดุลอัฎฮานี่อีดุลฟิตรีวันอีดของเราเราจะตักบีรด้วยเต็มปากของเราได้ยังไงถ้าว่าในวันนี้เนี่ยเรายังไม่ปฏิบัติในกิจกรรมในรอมฎอนอย่างเต็มที่เราจะตักบีรวะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมในสิ่งที่เราได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำได้ปฏิบัติอิบาดะห์เนี่ยเราได้บรรลุแล้วเนี่ยเราจะตักบีรมันออกมาแล้วก็เราก็จะขอบคุณต่อพระองค์ชุกรสุดท้ายนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงการขอบคุณต่ออัลเลาะห์อย่างนึงที่คนที่เห็นแล้วเนี่ยไม่อาจจะคาดคิดได้ว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในค่ำคืนที่ท่านนบีได้ปฏิบัติกิยามุลไลลจนกระทั่งว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์เห็นท่านเนี่ยยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านเนี่ยบวมท่านหญิงอาอิชะฮ์ถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ทำไมต้องยืนละหมาดถึงขนาดนี้ด้วยในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ปกป้องท่านได้อภัยโทษท่านในบาปที่ผ่านมาแล้วก็บาปที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอัลลอฮฺปกป้องให้ทั้งหมดแล้วอัลลอฮฺให้หมดแล้วทำไมท่านถึงจะต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงไอชะฮ์ยาไอชะฮ์โอไอชะฮ์أفلا أكون عبدا شكورا อัลลอฮ์ได้ให้ขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวผู้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อีกหรือการแสดงการขอบคุณของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปฏิบัติส่วนตัวของท่านที่แอบเอาไว้ในบ้านของท่านด้วยตัวของท่านคนเดียวด้วยการปฏิบัติเช่นนี้อย่าเลยที่เราจะปฏิบัติต่อตัวเองเราจะอยู่ท่ามกลางคนทั่วไปเราจะทำความดีแต่อยู่ในมุมมืดอยู่ในบ้านคนเดียวเรากลับทำความชั่วกันนั่นหรือจงแสดงการขอบคุณในทุกรูปแบบอิบาดะห์ในที่เหลือของรอมฎอนขอให้ทำอย่างเต็มที่การอิติกาฟการบริจาคการเอากุรอานมาเป็นทางนำของเราการถือศีลอดก็ตามการถือศีลอดที่เราบอกว่าเราเนี่ยหวังในความโปรดปรานหวังในความดีหวังในการริดอความพอใจจากอัลลอฮ์ความหิวของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะไปอวดกับอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาการงานทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนยกเว้นการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอะนะอัจซีบิอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นเรื่องของฉันมันเป็นการงานของฉันแล้วก็ฉันจะตอบแทนให้กับเขาเองมันไม่ใช่10เท่ามันไม่ใช่100เท่า
ถ้าอัลลอฮ์ทรงรีดอในการอดกลั้นในการหิวของเราหิวเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะให้การตอบแทนที่ไม่อาจจะคำนวณนับได้จงหวังกับอัลลอฮ์หวังความพึงพอใจหวังที่จะพบกับอัลลอฮ์ด้วยความพึงพอใจใบหน้าของเราจะเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มหรือใบหน้าที่มืดคล้ำเพราะต้องพบกับสภาพที่อัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วในรอมฎอนที่ไม่กี่วันที่จะหมดแล้วขอให้เราเต็มที่ขอดุอาให้ซึ่งกันและกันดุอาที่จะถูกตอบรับคือรอมฎอนของคนที่ถือศีลอดในช่วงท้ายของวันแต่ละวันขอให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาของเราทุกคนขอให้เราดุอาอย่างเต็มที่อินนัลลอฮวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وادفع كيد الكائدين وارفع بعزتك راية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكاناللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكروالبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة